โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะเมช่วง Data Character IS Infinite Star Thought กันนะครับผมก่อนหน้านี้เราก็อยู่กับตัวละครอนิเมชันหลักอย่างชาร์ลอตกันไปแล้วเนาะครั้งนี้เราจะขอไปอยู่กับตัวละครฝั่งนิยายกันบ้างนั่นก็คือ Seven Princess หรือว่าองค์หญิงลำดับที่7นั่นเองครับตัวละครตัวนี้เนี่ยตามหัวข้อเคียบเลยก็คือเธอจะเอาอิจิกะไปเป็นสามีSeven Princess นั้นเธอเป็นเจ้าหญิงของประเทศที่เป็นหัวใจหลักของ Infinite Star Thought Infinite Star Thought หรือว่า IS เนี่ยเรารู้กันว่าผู้ที่สร้างขึ้นมาคือดร.ทาบาเนะแล้วหัวใจของ IS ก็คือ Core Unit ซึ่งเป็นแกนกลางของตัว IS แล้วประเทศของเธอนี่แหละครับเป็นประเทศที่ให้กำเนิดหัวใจหลักของ IS ขึ้นมาโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปพูดทีหลังแล้วกันเรามาพูดถึงตัวของ Seven Princess ก่อน Seven Princess หรือว่าเจ้าหญิงลำดับที่7นั้นเธอจะมีชื่อว่า Iris Twilightลักเซมเบิร์กเธอเป็นเจ้าหญิงของประเทศลักเซมเบิร์กนั่นเองครับไอริสนั้นเธอเป็นน้องคนสุดท้องภายในตระกูลหรือว่าเธอมีพี่ชายพี่สาวอยู่อีก6คนนั่นเองส่วนพ่อแม่ของเธอนั้นได้เสียชีวิตลงหลังจากที่เธอเกิดได้ไม่นานโดยที่ก็ไม่ได้บอกว่าเสียชีวิตเพราะอะไรนะครับในปัจจุบันตัวเธออายุ14ปีแล้วก็ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนไอเอสโดยเธอจะเป็นตัวแทนของประเทศลักเซมเบิร์กซึ่งในตอนที่เธอมาถึงเนี่ยเธอมีเป้าหมายที่เล็งอิจิกะไว้อย่างเต็มที่นะครับโดยบอกว่าจะให้อิจิกะเนี่ยมาเป็นคนรับใช้ของเธอนั่นเองแล้วเนื่องจากว่าเธอเป็นเจ้าหญิงนะครับการปฏิบัติตัวของเธอเนี่ยก็จะมาเป็นสเต็ปของเจ้าหญิงตามสูตรสำเร็จของการ์ตูนนั่นเองครับว่าต้องหยิ่งผยองเอาไว้ก่อนแล้วก็จะมาพร้อมกับองครักษ์1คนโดยองครักษ์จะมีชื่อว่าจีบิลเอมูเอลซึ่งตัวของจีบิลนั้นเคยเป็นศิษย์เก่าของโรงเรียน IS นะครับรุ่นเดียวกับอาจารย์ยามาดะเลยก็คือเพื่อนอาจารย์ยามาดะนั่นแหละไอริสกับจีบิลนั้นจะมี IS ส่วนตัวเป็นของตนเองโดยทั้งคู่เป็น IS เจนที่4ทั้งคู่นะครับอย่างที่เราเคยพูดไปว่า IS ของโฮกิเนี่ยมันเป็นเจน4เครื่องแรกมันมีเครื่อง2กับเครื่อง3อยู่ด้วยซึ่งเครื่องที่2กับเครื่องที่3ก็คือเครื่องของไอริสและจีบิลนั่นเองครับตามตัวของเนื้อเรื่องได้มีการพูดว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกกำลังพัฒนา ISเจนที่3อยู่ทำให้ทั่วทั้งโลกไม่มี IS เจนที่4นั่นเองครับมีประเทศหนึ่งมีว่ะนั่นก็คือลัสเซมเบิร์กนั่นเองแถมลัสเซมเบิร์กมี2เครื่องด้วยทำไมลัสเซมเบิร์กถึงมี IS เจนที่4ถึง2เครื่องทั้งที่ทั่วทั้งโลกเนี่ยเพิ่งเริ่มเจนที่3เองนั่นมันก็เพราะว่า IS เจนที่4ของลัสเซมเบิร์กนั้นผู้ที่สร้างก็คือทาบาเนะนั่นเองครับหลังจากที่ทาบาเนะเนี่ยได้ทำการสร้างอาคาซึบากิแล้วก็ได้ทำการสร้าง2เครื่องนี้มาทีหลังทำให้เครื่องนี้นั้นเป็นเครื่องที่2และเครื่องที่3นั่นเองแล้วไงทาบาเนะถึงสร้างให้นอกจากน้องสาววะเนี่ยนั่นก็เพราะว่าประเทศนี้มันคือประเทศที่เป็นหัวใจหลักของ Infinite Star Thought ตามที่เราบอกไว้ครับเนื่องจากว่าประเทศลัสเซมเบิร์กเนี่ยมันมีวัสดุชิ้นนึงครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการสร้าง IS อยู่นั่นเองโดยวัสดุชิ้นนั้นก็คือสิ่งที่เรียกว่า Time Crystal นั่นเองครับไทม์คริสตัลเป็นวัสดุหลักที่ใช้ในการสร้างคอของ IS ขึ้นมาแล้วไทม์คริสตัลนั้นทั่วทั้งโลกไม่มีนะครับยกเว้นประเทศเดียวนั่นก็คือลัสเซมเบิร์กนั่นเองแล้วนี่น่าจะกลายเป็นสาเหตุว่าทำไมทาบาเนะถึงสร้าง IS เจนที่4ให้กับลัสเซมเบิร์กน่าจะเป็นข้อตกลงของทาบาเนะกับลัสเซมเบิร์กครับว่าถ้าเกิดมึงจะทำไทม์คริสตัลไปใช้เนี่ยก็สร้าง IS ให้กูด้วยก็แล้วกันประมาณนี้นั่นแหละแล้วนี่ก็จะกลายเป็นอีกเหตุผลนึงว่าทำไมทาบาเนะนั้นถึงสร้างจำนวนคอของ IS มาเพียงแค่467ชิ้นเท่านั้นในตัวของเนื้อเรื่องเนี่ยได้มีหลายประเทศขอให้ทาบาเนะสร้างคอเอสเพิ่มขึ้นนะครับแต่ทาบาเนะก็ปฏิเสธจริงๆมันคงไม่อยากจะปฏิเสธหรอกแต่ว่าของนั่นน่ะมันไม่ใช่ของกูมันเป็นของประเทศอื่นเว้ยถ้ามึงอยากจะให้กูสร้างเพิ่มเนี่ยมึงไปเคลียร์กับประเทศนั้นเองโอเคเราก็ผ่านจุดนี้ไปกลับมาต่อที่ตัวของไอริสครับอย่างที่เราบอกไปว่าไอริสนั้นเธอเป็นตัวแทนนักเรียนจากประเทศลัสเซมเบิร์กซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าเธอต้องมีไอเอสส่วนตัวเป็นไอเอสเจนที่4โดยไอเอสเจนที่4ของเธอนั้นจะมีชื่อว่า Seven Princess ตามชื่อตำแหน่งของเธอเลยครับที่เป็นเจ้าหญิงลำดับที่7นั่นเอง Seven Princess นั้นจะมีการใช้งานเกราะ Force Out Armor แบบเดียวกันกับเครื่องของโฮกิซึ่งก็ตามที่เนื้อเรื่องได้พูดไว้ครับว่าไอเอสเจนที่4เนี่ยจะมีการใช้งาน Force Out Armor เป็นตัวหลักนั่นเองเครื่องนี้ก็มี Force Out Armor เช่นเดียวกันแต่ว่าการเซตติ้ง Force Out Armor ของเธอไม่เหมือนกับเครื่องของโฮกินะครับเครื่องของโฮกิอย่างอาคาซึบากิเนี่ยมันเป็นการเซตติ้งความเร็วความคล่องตัวกับพลังในการโจมตีอย่างสมดุลใช่ไหมครับเป็นเครื่องที่ทำทุกอย่างได้อย่างสมดุลนั่นแหละแต่ว่าเครื่อง Seven Princess เนี่ยจะเน้นในเรื่องการป้องกันเป็นหลั
ักเลยนะครับค่าเซตติ้งเนี่ยไปอยู่ที่การป้องกันล้วนๆเลยทำให้เครื่องนี้นั้นมีความสามารถในการโจมตีที่ค่อนข้างน้อยและความเร็วต่ำแต่ในเรื่องการป้องกันเนี่ยถือว่าน่าจะแก่งที่สุดแล้วนะถึงจะบอกว่าเครื่องของชาร์ลอตเนี่ยคือโล่ที่แข็งแกร่งที่สุดก็จริงอ่ะแต่ว่าโล่ของชาร์ลอตเนี่ยมันป้องกันได้แค่เฉพาะจุดนะครับก็คือจุดที่ชาร์ลอตเนี่ยเอาโล่ไปกันเท่านั้นเว้ยในขณะที่ตัวของเซเว่นพรินเซสนั้นจะเป็นการสร้างเกราะป้องกันอ้อมเครื่องทั้งเครื่องเอาไว้เลยนะครับแล้วการป้องกันก็พอๆกันรูปแบบของตัวเกราะก็ไม่เหมือนกันด้วยนะครับของชาร์ลอตเนี่ยจะเป็นเกราะป้องกันกายภาพกับเกราะป้องกันพลังงานตามเกราะป้องกันมาตรฐานใช่ไหมในขณะที่ตัวของเซเว่นพรินเซสนั้นจะเป็นการสร้างเกราะป้องกันที่เรียกกันว่า Gravity Shield เป็นเกราะป้องกันที่ควบคุมแรงโน้มถ่วงสร้างขึ้นมาเป็นกำแพงซึ่งสามารถที่จะป้องกันได้ทุกอย่างเหมือนกับเอาโล่กายภาพกับโล่พลังงานมารวมกันเลยอาวุธประจำเครื่องนั้นจะมีเพียงแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นนะครับเนื่องจากเป็นเครื่องเน้นการป้องกันเป็นหลักเลยโดยอุปกรณ์จะมีชื่อว่า Gravity Staccato เป็นคาถาถือมือของตัวเอสโดยมีความสามารถในการโจมตีซึ่งจะเรียกกันว่า Gravity Cluster ครับเป็นท่าโจมตีระเบิด Gravity หรือว่าระเบิดแรงโน้มถ่วงซึ่งหลักๆจะเห็นกันในเกมอื่นๆซะมากกว่ามันจะเหมือนกับหลุมดำนั่นเองครับต่อไปจะเป็น AS ของ G-Buildจะมีชื่อว่า Imperial Knight หรือว่าอัศวินนั่นเองโดยเครื่องนี้เป็นเอเจนที่4เครื่องแรกนะครับที่มีการปรากฏตัวออกมาว่าอยู่ใน Second Chip หรือว่าร่างฟอร์มที่2นั่นเองของโฮกิยังอยู่ในฟอร์ม1นะครับแต่ว่าเครื่องนี้อยู่ในฟอร์ม2แล้วเครื่องของตัวองค์หญิงเองก็อยู่ในฟอร์ม1เช่นเดียวกันซึ่งความสามารถในการต่อสู้ของเครื่องนี้นั้นเน้นการป้องกันเป็นหลักเช่นเดียวกันเครื่องของไอริสและจีบิลเนี่ยเน้นการป้องกันทั้งคู่เลยเนื่องจากว่าต้องการปกป้องราชวงศ์นะครับราชวงศ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดไม่ต้องการโจมตีต้องคุ้มกันราชวงศ์ให้ปลอดภัยเครื่องของราชวงศ์เลยเน้นการป้องกันเครื่องขององครักษ์ก็ต้องป้องกันราชวงศ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงกลายเป็นเน้นการป้องกันทั้งคู่เลยเนื่องจากว่า Imperial Knight นั้นมีการปรากฏตัวมาในร่าง Second Chip เลยนะครับทำให้เราไม่รู้ว่า First Chip นั้นมีความสามารถอะไรบ้างในส่วนของ Second Chip หรือว่าร่างฟอร์มที่2เนี่ยตัวเครื่องจะมีการใช้งานโล่ที่แขนซ้ายและดาบที่แขนขวาความสามารถในการต่อสู้นั้นเป็นการโจมตีด้วยพลังงานไฟฟ้าครับตัวของโล่และดาบจะห่อหุ้มด้วยไฟฟ้าและใช้ในการโจมตีและป้องกันเครื่องนี้ยกตัวอย่างง่ายๆมันเหมือนกับ Silver Gospel ใน Second Chip เลยครับที่สามารถควบคุมพลังงานในรูปแบบต่างๆได้อย่างเช่นยิงออกไปเป็นกระสุนเล็กๆ Homing สามารถที่จะสร้างเป็นพลังงานขนาดใหญ่เพื่อยิงปืนใหญ่ออกไปได้เครื่องนี้ก็สามารถทำได้เหมือนกันแต่เปลี่ยนพลังงานแบบปกติให้กลายเป็นพลังงานไฟฟ้าแทนแล้ว Silver Gospel เน้นความเร็วส่วนเครื่องนี้นั้นเน้นการป้องกันถ้าโจมตีที่รุนแรงที่สุดของ Silver Gospel คือ Energy Wing ที่รวบรวมพลังงานยีออกไปเป็นปืนใหญ่เครื่องนี้ก็จะมีแบบเดียวกันโดยจะเรียกว่า Air Gale จะเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าของตัวดาบและโล่มารวมกันจนเกิดเป็นพลังงานขนาดใหญ่เพื่อยิงออกไปไอริสและ G-Bill จะได้มีการใช้งาน IS 2เครื่องนี้ในการต่อสู้กับรินและโฮกินะครับเนื่องจากว่าตัวของไอริสเนี่ยต้องการอิจิกะมาเป็นสามีไงเปลี่ยนจากคนรับใช้กลายเป็นสามีได้ว่าอิจิกะเนื่องจากว่าไอริสเนี่ยเธอถูกลักพาตัวไปครับอิจิกะก็ไปช่วยเอาไว้ตามสเต็ปพระเอกนั่นเองทำให้ไอริสนั้นหลงรักในตัวของอิจิกะเลยประกาศก้าวเลยว่าจะเอาอิจิกะไปอยู่ด้วยซึ่งคนอื่นล่ะครับทำยังไงไม่ยอมสิตัวของรินและโฮกิได้ร่วมทีมกันเพื่อต่อสู้กับไอริสและจีบิลแย่งอิจิกะนั่นเองครับในระหว่างการต่อสู้นั้นรินและโฮกิทำการโจมตีใส่ไอริสและจีบิลหลายต่อหลายครั้งแต่เกราะป้องกันก็ไม่เคยจะแตกเลยครับรู้เลยว่าเครื่องนี้เกราะป้องกันมาแรงจริงขนาดที่ป้องกันอาวุธของเจน4ได้นี่ก็ถือว่าร้ายกาจแล้วเครื่องเจน3ของหลินพละกำลังในการต่อสู้ก็รุนแรงเช่นเดียวกันก็ยังไม่สามารถที่จะทำลายโล่ของเครื่องไอริสได้เลยทางด้านของไอริสถึงแม้ว่าจะสามารถป้องกันการโจมตีได้ทุกรูปแบบแต่ว่าการโจมตีของพวกไอริสก็แทบจะไม่โดนพวกของโฮกิเช่นเดียวกันครับก็นะเครื่องมันช้านี่หว่าแล้วถึงแม้ว่าไอริสกับจีบิลจะเป็นเอเจนที่4แต่ก็มีจุดอ่อนในการต่อสู้เยอะเกินไปนะครับจุดอ่อนแรกก็คือไอริสนั่นเองครับไอริสเธอไม่เก่งด้านการต่อสู้ครับเธอเป็นเพียงแค่เจ้าหญิงที่มี IS ส่วนตัวเท่านั้นเองส่วน G-Buildที่เป็นองครักษ์ก็ทำหน้าที่ในการคุ้มกันไอริสคือห่วงไอริสอย่างเดียวเลยไอริสโดนนิดโดนหน่อยนี่จะไปคุ้มกันให้ได้เธอไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้อย่างเต็มที่ทำให้ฝั่งของโฮกิและหลินชนะไปหลังจากการต่อสู้จบลงไอริสก็ยังคงมีแผนการในการจับอิจิกะไปเป็นสามีอยู่เหมือนเดิมในขณะที่ตัวของจีบิลนั้นเธอจะถูกแกล้งจากอาจารย์ยามาดะที่เป็นเพื่อนของเธอนะครับโดยเดิมทีแล้วเนี่ยตัวของจีบิลจะได้มาเป็นอาจารย์ที่โรงเรียนไอเอสแต่ว่าตัวของอาจารย์ยามาดะนั้นกลับแกล้งเธอโดยการให้เธอสวมชุดนักเรียนโรงเรียนไอเอสซะอย่างนั้น
ดูสภาพแล้วน่าจะว่างจัดตัวของไอริสเนี่ยเธอจะมีชื่อเล่นอยู่ด้วยนะครับโดยชื่อเล่นของเธอจะเรียกว่าอลิสนั่นเองโอเคก็จบลงแล้วนะครับกับคลิป Data ในครั้งนี้อนิเมะให้เมะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม